คุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดน้องคายกันสักหน่อยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้องคายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนพร้อมกับของกลางเป็นเฮโรอีนนะคะต้องบอกว่าเฮโรอีนค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเป็นล็อตใหญ่น้ําหนักเนี่ยมากกว่า1,400กิโลกรัมค่ะที่มีการแอบลักลอบขนข้ามฝั่งมานะคะโดยข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเข้ามาในเขตของประเทศไทยค่ะ เจ้าหน,น้าที่ตำรวจสอพอนางงิ้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและชุดจับกลุมสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเป็นจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน้องคายค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มนนะคะ ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้นำกำลังไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก่อนจะไปพบชายชะกัน4คนกำลังช่วยกันยกลังกระดาษรวม29ลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแสดงตัวขอเข้าไปตรวจคน้นและพอตรวจค้นเนี่ยพบว่าในลังดังกล่าวนั้นเป็นเฮโรอีนค่ะน้ำหนัก,กรวมกันประมาณ1,404กิโลกรัมด้วยกัน จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสรารภาพบอกว่ามีชาวสปปลาวได้ลำเลียงเฮโรอ,อีนจำนวนดังกล่าวเนี่ยใส่เรือกีบหางเครื่องมาขึ้นฝั่งที่บริเวณบ้านภูเขาทองอยู่ในตำบลบ้านม่วงเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอสังคมจังหวัดหน้องคายค่ะก่อนที่พวกตนน็คือชายชักัาร4คนนั้นจะนำเฮโรอ,อีนทั้งหมดมาเก็บพักไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหานำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือเฮโรอีนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยไว้เพื่อจำน่ายก่อนมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพนางนิ้วเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะพลตำรวจโทรสรายุทธสังวรโพคัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสก็ได้มีการสั่งการให้ชุดปรับปรามยาเสพติด ของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค4ี่ประสานงานไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดน้องคายเร่งสืบสวนขยายผลกวาดล้างจับกลุ่มผู้สั่งการแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการรวมทั้งใช้มาตรการยึดทรัพย์กับเครือข่ายยาเสพติดทุกรายต่อไปค่ะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเฮโรอีนที่เยอะเลยทีเดียวนะครับ 1>, 1 4 0 4กิโลกรัมนะครับหรือว่า ประมาณเกือบตันครึ่งได้<ช>นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยฮะก็แพ็คเอาไว้นะครับเป็นลังนะฮะแล้วก็กล่องเนี่ยค่อนข้างหลายกล่องเลยทีเดียวใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นการนําเข้ามาโดยการแอบลักลอบขนขึ้นเรือนะคุณอันนะคะมาจากฝั่งของสอปป,อปอลาวด้วยแล้วก็ขนใส่เรือกีบหางเครื่องนะคะมาขึ้นฝั่งนะคะที่จังหวัดหนองคายก็คือรอบนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่า เอามาจากประเทศลาวนะคะจากสอปป,อปอลาวแล้วก็ลำเลียงใส่เรือมาแบบนี้นะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบก็สืบทราบว่ามีการลักลอบขนมาจริงๆสุดท้ายบุกเข้าไปตรวจ จับกลุมนะแล้วก็ขอตรวจค้นในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือดูจากบ้านแล้วนะคะก็เป็นเหมือนบ้านไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนนะแล้วก็ค่อนข้างจะดูหลังใหญ่เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแอบลักลอบจานวนกี่ครั้งแล้วที่ให้ขนมาพักเอาไว้นะคะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะรอบนี้ก็หลายหลังเลยนะคะคุณผ,ผู้ชม29หลัง1,404กิโลกรัมเป็นเฮโรอีนนะคะแล้วก็เตรียมลำเลียงเข้าไป ในส่วนของจังหวัดชั้นในของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองหลายๆจังหวัดก็คือเร่งที่จะสกัดจับกลุ่มอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือเองค่ะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันตกอันนี้เป็นจังหวัดหนองคายก็ริมฝั่งแม่น้าโขงเลยในส่วนของภาคอีสานซึ่งจริงๆก็ปกติจะอยู่ติดกับ สปอปอลาวอยู่แล้วนะคะอันนี้ขนขึ้นเรือนะคะแล้วก็สก,กัดจับกลุมกันหลายครั้งด้วยนะคะสุดท้ายตอนนี้ค่ะเดี๋ยวรอนะคะในเรื่องของการขยายผลนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆต้องมีผู้สั่งการแต่ผู้สั่งการเนี่ยอาจจะเป็นจากฝั่งสปอปอลาวหรือเปล่าต้องรอติดตามด้วยแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการจริงๆไม่น่าจะมีแค่4คน4คนนี้น่าจะถูกว่าจ้างมาแน่นอนอ นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติการที่มีการลักลอบขนยาข้ามมาจากฝั่งโขงนะครับถือว่าน่าสนใจต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเฮโรอีนหรือว่าผงขาวนี่นะครับถือว่าเป็นยาเสพติดอันตรายร้ายแรงเพราะฉะนั้นรักชีวิตอย่าคิดเสพนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายแล้วก็ส่งผลกระทบกับร่างกาย ค่อนข้างหลายอาการอยู่เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะปากแห้งเคลื่อนไส้อาเจียนรู้สึกหนักบริเวณมือแขนและเท้าไม่มีสติไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งรอบตัวได้มีอาการง่วงซึมพูดช้าพูดไม่ชัดทีนี้เมื่อยาหมดฤทธิ์นเนี่ยผู้เสพก็จะมีอาการกึ่งง่วงกึ่งตื่นนะฮะอา,อาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมาสมองตื้อซึ่งเป็นอาการที่ยังไม่สั่งจากการเมายาหรือว่าเสพยานั่นเองครับ เนื่องจากว่าฤทธิ์ของยาไปกดประสาทแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางเอาไว้นั่นเองนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เสพเฮโรอีนหรือว่าผงขาวในระยะยาวมันก็อาจจะเกิดนะครับภาวะเป็นฝีขึ้นได้ติดเชื้อที่หัวใจแล้วก็ตับเป็นโรคปอดบ,บวมก็ได้เช่นเดียวกันเกิดภาวะทางจิตเวชอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงทํางานผิดปกตินั่นเองโอ้โหพอได้รับทราบในส่วนของพิษภัยจากการเสพเฮโรอีนก็ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับก็นะครับเตือนกันเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ในส่วนของคนที่กระทําความผิดแน่นอนนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเพื่อนําตัวไปดําเนินคดตีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปครับ